สวัสดีครับวันนี้กล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับผมครับวันนี้มาในชุดออฟกริดบ้านสวนนะครับชุดนี้จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์จะเป็นระบบสวิตชิ่ง 2,000 วัตต์เพียวไซด์เวฟรองรับการใช้งานก็จะมีพัดลมทีวีสว่านหินเจียครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆนะครับชุดนี้ลูกค้าก็จะมีแค่หลอดไฟแล้วก็ปั๊มน้ำตัวเล็กๆตัวหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มน้ำครับอันนี้หลอดไฟนะครับเนี่ยครับหลอดไฟอลูมิเนียมครับผมเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์นะครับครับชาร์จเจอร์เบรกเกอร์ DC เสื้อกันฟ้าผ่าแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์2ลูกนะครับขนานกันระบบ12ตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซด์เวฟครับระบบสวิตชิ่งนะครับ 2,000 วัตต์เดี๋ยวพาไปดูชุดสูบน้ำครับชุดนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผ่นนะครับเดี๋ยวจะเสียบปั๊มน้ำให้ดูนะครับจุดไฟข้างนอกนี่ปั๊มน้ำนี่หลอดไฟนะครับ200ยี่มีแค่หลอดเดียวครับเสียบปั๊มน้ำนะครับไปดูน้ำไหลครับให้สูบน้ำจากบ่อบาดาลนะครับเป็นปั๊มตัวเล็กท่อออก6หุ่นดูน้ำไหลน้ำไหลแล้วครับให้ดูน้ำไหลครับนี่ครับน้ำไหลเดี๋ยวพาไปดูที่ตัวบ่อครับจะเป็นปั๊มตัวเล็กๆตัวหนึ่งปั๊มตัวนี้450วัตต์นะครับดูจากที่ตัวมอเตอร์สเปคมันติดมานี่ครับปั๊มน้ำอันนี้บ่อบาดาลครับผมครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อช่างกล้องโดยตรงนะครับเบอร์โทร0868578732นะครับผมอีกเบอร์ก็0832916223นะครับนะครับเบอร์โทรช่างกล้องครับ0868578732ครับรับติดตั้งทุกระบบนะครับทั่วภาคอีสานครับผมเดี๋ยวให้ดูแผ่นครับแผ่นใช้อยู่2แผ่นตัวนี้ลูกผสมครับทั้งโพลีแล้วก็โมโนเลยนะครับแผ่นแรกลูกค้ามีชุดเดิมอยู่แล้วผมมาลงเพิ่มให้แผ่นนึงจะเป็นโมโนครับแผ่นแรก150วัตต์โพลีแล้วก็แผ่นที่2ผมมาลงเพิ่มให้ก็จะเป็นโมโน170วัตต์ครับผมนะครับใช้อยู่2แผ่นโอเคครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ